ทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาไปพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันมาเริ่มกันที่คู่แรกระหว่างเลเวอร์คูเซ่นพบบาเยิร์นมิวนิกราคาต่อรองเปิดมาที่บาเยิร์นมิวนิกต่อลูกควบลูกครึ่งเลเวอร์คูเซ่นเตรียมเปิดสนามไบอารีนาต้อนรับการมาเยือนของทีมบาเยิร์นมิวนิกโดยเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซ่นภายใต้การนำทีมของปีเตอร์โบสพาทีมนั้นกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอีกครั้งแล้วเพราะก่อนหน้านั้นพวกเขาดันไปพลาดแพ้กับโวล์ฟบวกคาลังถึง 1-4 อย่างไรก็ตามเกมนี้เจอบททดสอบที่ยากเหลือเกินเพราะต้องเจอกับบาเยิร์นมิวนิกภายใต้การนำทีมของฮันดิเทอร์ฟลิกซึ่งพาทีมนั้นเก็บชัยมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีโปรแกรมพักยาวมาขั้นแต่การป้องกันแชมป์ในปีนี้ของพวกเขานั้นก็มีโอกาสสูงเหลือเกินที่จะทำได้ทำให้ดูแล้วเกมนี้เลเวอร์คูเซ่นดูจะเป็นรองเยอะก็จริงแต่ถ้าว่าด้วยศักยภาพและระบบการเล่นของทีมนั้นยังสอบผ่านเกมนี้ถึงแพ้ขึ้นมาจริงๆสกอร์ก็คงไม่น่าเกินแต้มต่อหรอกทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยเลเวอร์คูเซ่นสกอร์ดีคลาดเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านเสมอบาเยิร์นมิวนิก 2-2